ครับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport Club นะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมของ VIP อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นคลิปที่3เรามาติดตามดูกันครับว่าโปรเจกต์ Sport Club VIP ของ G-Fox จะสามารถรวมทีมได้กี่ทีมนะฮะตอนนี้เรามี2ทีมสีเหลืองกับสีส้มในการเล่นนะครับวันนี้เรามีแค่2ทีมนะหลังจากที่หยุดพักช่วงสงกรานต์ยาวนะฮะตอนนี้เรามาดูกิจกรรมวันนี้การแข่งขันของคู่นี้ระหว่างสีเหลืองกับสีส้มจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเชิญมาดูกันเลยครับตอนนี้เริ่มเกมเคลียร์แล้วนะฮะสำหรับ G-Fox Sport Club นะฮะเป็นการกระชับมิตรตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นกลุ่มที่สนใจจะมาออกกำลังกายด้วยกันนะฮะไม่เน้นผลการแข่งขันนะฮะสมาชิกทุกคนที่เข้ามาร่วมนะฮะก็จะมากระชับมิตรทำความรู้จักด้วยการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อนะฮะใครที่ไม่มีทีมหรือว่าอยากจะมาเล่นกันสนุกๆก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะฮะเราจะมีการคัดแยกสีเสื้อให้ก็ไม่จำเป็นฮะว่าจะต้องเป็นสีใดสีหนึ่งนะฮะวันไหนใครมาอยากใส่สีอะไรลงเล่นกับเพื่อนๆก็ใส่ได้เลยนะฮะเราเพิ่งรวมตัวกันได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3หลังจากที่อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปแล้วก่อนหน้านี้2คลิปนะฮะก็มาคอยติดตามดูกันครับว่าจำนวนสมาชิก VIP ของเราจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะฮะหลังจากนี้เราจะพยายามทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมาติดตามดูกันตอนนี้เราก็เล่นมาเป็นแมตช์ที่2นะแมตช์แรกก็เป็นการวอร์มอัพนะฮะมาคลิปที่2แมตช์ที่2เราก็มีการอัดคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอันนี้4-2นี่หมายถึงนับต่อจากเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับพี่ต้น1-0นะนับเฉพาะแมตช์นี้นะโอเคครับ1-0นะครับตอนนี้เหลืองนำเราไม่นับแมตช์เมื่อกี้นะครับแมตช์เมื่อกี้เหลืองชนะไป3-2เรามาว่ากันใหม่ในคลิปนี้ครับไปพี่พวกเดียวกันไปขวาการเก็บบันทึกภาพของ G-Fox นะฮะก็อยากจะเก็บภาพไว้บันทึกการเดินทางของการรวมตัวกิจกรรมของ VIP นะฮะเขายัง1-1ครับโอ้โหลูกนี้ลูกไข่เลยนะลูกนี้ตั้งใจยิงเปล่าพี่เล็กเมื่อกี้ตั้งใจเปล่า1-1ครับสีส้มตามมาแล้วนะฮะก็พูดค้างไว้เมื่อสักครู่นะก็อยากจะทำเป็นการบันทึกเป็นไดอารี่สำหรับการรวมทีม VIP นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นทำโครงการรวมกลุ่มนะฮะแล้วก็จะติดตามผลไปเรื่อยๆครับว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นลดลงยังไงนะฮะก็อย่าลืมคอยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะกับ G-Fox Sport Club VIP นะฮะรุ่นนี้
โอ้โหลูกนี้สมาชิกส่วนมากก็เป็นนักกีฬาเก่ากันหลายคนเลยนะฮะตอนนี้อายุก็เริ่มเยอะกำลังวังชาที่จะไปสู้กับวัยรุ่นก็ไม่ไหวแล้วฮะก็สปอร์ตคลับ VIP ของเราก็เป็นพื้นที่รองรับสำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายด้วยกันนะในรุ่นวัยเดียวกันนะฮะเกมก็จะได้สูสีสนุกสนานกันไปช่วงนี้ที่จีโฟกกำลังติดตามการแข่งขันฟุตบอลของกรมพละก็มีรายการ Thailand Prize Minister Cup 2017ในรอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะใครสนใจอยากจะดูกิจกรรมการแข่งขันของกรมพละศึกษาก็ติดตามดูได้นะฮะในจีโฟก Sport On Tour ฟุตบอลรายการ Thai Ministerครับ2017นะฮะก็เสิร์ชหาดูใน YouTube ได้นะมีหลายรุ่นนะ12 14 16แล้วก็18ประชาชนทั่วไปแล้วก็ทั้งชายและหญิงนะฮะลูกนี้ไม่เข้านะฮะยังเสมอกัน 1-1 นะเหลืองกับส้มสำหรับสมาชิกผมยังรู้จักชื่อไม่ครบนะฮะรู้จักเพียงไม่กี่คนแต่เดี๋ยวอีกหน่อยจะค่อยๆทยายทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าน่าจะคงหยุดกิจกรรมด้วยกันอีกนานเลยทีเดียวนะกลุ่มนี้บอลหายบอลหายสองประตูต่อหนึ่งครับสีส้มนำนะครับใจ
2ประตูต่อ1นะฮะสีส้มยังนำอยู่ลูกนี้เหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีครึ่งนะประตูต่อ2นะครับเหลืองตีเสมอได้แล้วนะฮะตั้งใจไม่ได้ใจเลยจริงมา2-2เหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีครึ่งนะฮะตอนนี้เสมอกัน2ประตูต่อ2ดูนะครับว่าช่วง1นาทีครึ่งสุดท้ายทีมไหนจะเก็บชัยชนะไม่ได้โอ้โหยิ่งอย่างเดียวเลยครับจะชิงยิ่งที่ไหนก็ไม่รู้นี่ก็จะชิงเองต่อแล้ว2-2พลิกกลับมาแซงเอาชนะไปจนได้นะ3-2นะฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ลูกสาวประตูไปอยู่ไหนเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง10วินาทีแล้วตอนนี้ประมาณ10วินาทีหมดเวลาครับโอ้โหเหลืองพลิกเอาชนะไปจนได้นะฮะครับผมก็เป็นการกระชับมิตรของ VIP วันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะฮะวันนี้สีเหลืองพลิกเอาชนะสีส้มไปได้ในช่วงท้ายของเวลานะก็ถือว่า
เป็นการกระชับมิตรที่สนุกอีกแมตช์นึงนะฮะเดี๋ยวอย่าลืมคอยติดตามดู G-Folk Sport Club ในครั้งต่อไปด้วยนะครับว่าจะมีทีมมาเพิ่มอีกไหมนะจะมีสีอะไรเพิ่มบ้างก็อย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะครับต่อย่าเริ่มพักนาง